สวัสดีครับชาวราศีตุลยินดีต้อนรับเข้าสู่ช่องชาแนลดูดวงบายบูพยาวันจะดูดวงให้กับผู้ที่เกิดในลัคนาราศีตุลหรือชาวราศีตุลสามารถดูคำพยากรณ์ในคลิปนี้ได้เพื่อนำไปปรับใช้กับจุดปัจจุบันของตัวคุณเองจะดูดวงให้กับชาวตุลลัคนาตุลในช่วงของครึ่งเดือนแรกนะครับสำหรับเดือนมกราคม2566นี้เป็นในเรื่องของความรักความสัมพันธ์เดี๋ยวเรามาดูไพ่กันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรก่อนอื่นนะครับฝากกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจให้กับช่องบูพยาด้วยนะครับใครต้องการติดต่อดูดวงเป็นการส่วนตัวสามารถแอดไลน์ ID มาได้ที่ user บูพยา59เขียนไว้กับหน้าจอเราก็คอมเมนต์ข้างล่างให้แล้วนะครับไพ่อาจจะมีแนวโน้มของการสลับที่กันได้บางตำแหน่งแล้วก็รับแต่พลังงานด้านบวกถ้าเห็นไพ่ลายให้นึกไว้เลยนะครับว่ามันเป็นเพียงไพ่แนะนำไม่ใช่ไพ่ลายเนาะไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่ The High Priestess แล้วก็เป็นไพ่8ดาบ The Emperor เด็กถือไม้2เหรียญแล้วก็เป็นไพ่9ถ้วย The Tower นะครับไพ่5เหรียญไพ่ The World ไพ่ใบสุดท้ายได้เป็นไพ่7ถ้วยอิทธิพลใต้สำหรับได้เป็นไพ่6ถ้วยไพ่ถูกเปิดเอาไว้ครบทุกใบแล้วเดี๋ยวเรามาดูพลังงานกันว่าจะมีแนวโน้มทิศทางเป็นเช่นไรรับแต่พลังงานด้านบวกนะครับไพ่ใบแรกสำหรับตัวตนของตัวคุณเองได้เป็นไพ่8ดาบเกิดขึ้นก็ไม่ต้องเนกาทีฟแล้วก็ไม่ต้องคิดมากนะครับเพราะไพ่ใบนี้มันคือความคิดเยอะของตัวคุณเองยังมีไพ่ปล่อยวางไพ่ที่ดีนะครับแล้วก็ไพ่ของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะยังมีโอกาสของการกลับมาด้วยนะเพราะมีไพ่ใบนี้ด้วยนะครับก็คือไพ่Six of Cupsเดี๋ยวเรามาดูกันต่อเนาะไพ่ใบแรกเนี่ยบอกว่าคุณเองอาจจะมีทัศนคติมีความคิดมีแนวโน้มของความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูเหมือนไม่ค่อยชัดเจนทำให้คุณมีความวิตกความกังวลกับในเรื่องของความรักที่ยังไม่รู้ว่าจะตัดสินใจอย่างไรดีอาจจะใช้สัญชาตญาณในการดำเนินการกับการเดินทางของความรักความสัมพันธ์เพราะว่ามืด8ด้านอยู่แล้วเราคงไม่รู้หรอกว่าสถานการณ์ความรักความสัมพันธ์ที่แท้จริงอ่ะมันอยู่ในจุดไหนบ้างแต่เรามีความรู้สึกที่เราอาจจะถูกปิดกั้นมีความรู้สึกที่แบบคิดเยอะคิดมากนะครับแล้วก็คิดไปต่างๆนานาเพราะมันมีไพ่ใบนี้ด้วยมากระตุ้น7ถ้วย7ถ้วยเนี่ยมันคือความรู้สึกที่แบบการเลือกไม่ถูกการคิดไม่ออกบอกไม่ถูกพูดง่ายๆมันคือความมโนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่เราอาจจะยังดูมืดปัดด้านแล้วเราก็คิดไปต่างๆนานาว่ามันจะต้องเป็นแบบนั้นมันจะต้องเป็นแบบนี้ในเรื่องของสัญชาตญาณหมายถึงความคิดต่างๆที่เราอาจจะมีความคิดหลากหลายแล้วก็ไม่รู้ด้วยว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงเราอาจจะมีความรู้สึกที่แบบปั่นป่วนในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกดังนั้นเนี่ยชาวตุลนะครับนาคนาตุลอาจจะต้องค่อยๆเป็นค่อยๆไปการปรับการเรียนรู้การเข้าใจจะช่วยแบ่งเบาในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตรงนี้ได้ถามว่าเราต้องเข้าใจลักษณะของการเรียนรู้การปรับอย่างไรบ้างคือคุณต้องรู้จักที่จะต้องพยายามปล่อยวางแล้วค่อยๆเยียวยาตัวเองไปก่อนเข้าใจตัวเองก่อนเรียนรู้ก่อนแล้วก็มองการไกลไปในอนาคตก่อนถามว่าเราต้องทำทุกวิธีทางแบบเนี้ยด้วยวิธีแบบนี้ใช่ไหมครับมันต้องทำแบบนี้เพราะถ้าเกิดคุณมีความรู้สึกที่ไม่ชัดเจนไม่แน่ไม่นอนและก็ความรู้สึกที่ยังมีความหลากหลายในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกที่ยังไม่รู้เลยว่าอะไรจริงอะไรไม่จริงอะนะครับรู้แต่ว่ามันน่าจะเป็นแบบนั้นหรือเปล่าน่าจะเป็นแบบนี้ไหมอะไรแบบนี้ครับมันเป็นความรู้สึกที่เราสงสัยแต่เราหาคำตอบไม่ได้แล้วเราก็ค่อนข้างฟุ้งซ่านคิดเยอะอะไรแบบนี้ได้ดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่าเราต้องพยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกของตัวเราเองแล้วอย่าเพิ่งโฟกัสกับในเรื่องของความสัมพันธ์จนเกินไปเราพยายามมองโลกในแง่ดีนะครับโดยการที่เราต้องพยายามมองการไกลไปในระยะอนาคตนะครับคำว่ามองการไกลไปในอนาคตแปลว่าเราควรจะต้องพยายามมองข้ามบางสิ่งบางอย่างที่มันเกิดขึ้นในปัจจุบันถึงแม้จะดีหรือร้ายก็อย่าพึ่งที่จะเชื่อว่าสิ่งเหล่านั้นมันคือการตัดสินนะครับการตัดสินของเราต้องดูกันไปในระยะยาวนะครับประมาณนั้นเพราะว่าคนทุกคนเนี่ยมันยังไม่สามารถแสดงตัวความเป็นตัวตนของตัวเองออกมาได้หมดในช่วงระยะเวลาอันสั้นดังนั้นเราก็ต้องพยายามมองการไกลเป็นระยะยาวบางทีอ่ะจุดหมายของคนเราอ่ะนะครับเริ่มต้นกับจุดสิ้นสุดเนี่ยมันอาจจะคนละขั้วเลยก็ได้เนาะประมาณนั้นเพราะในช่วงตอนแรกอ่ะ
เขาอาจจะคบกับคุณเนี่ยเขาอาจจะรู้สึกว่าคุณอาจจะใช่สำหรับเขาก็ได้หรือไม่ใช่สำหรับเขาก็ได้ดังนั้นเราจะไม่สามารถเอาปัจจุบันเนี่ยมาวัดว่าเขาคิดแบบนี้ตอนนั้นแต่เมื่อเวลาผ่านไปแล้วอ่ะเขาอาจจะคิดอีกแบบหนึ่งก็ได้เพราะบางทีแล้วคนทุกคนเนี่ยนะครับมันเป็นช่วงโปรโมชั่นใครเขาก็มองดีไปหมดใครเขาก็มองข้ามทุกสิ่งทุกอย่างไปหมดเราทำไม่ดีเขายังว่าดีเลยในบางครั้งอ่ะถ้าเราเพิ่งคบกันแต่พอมันไปนานๆแล้วพฤติกรรมของเรามันเริ่มออกมา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 เรื่อยๆสิ่งที่เขาไม่ชอบไม่ได้มีแค่หนึ่งแต่มันมีสองมันมีสามมันมีสี่มันมีห้าต่อมาเรื่อยๆดังนั้นเนี่ยคุณต้องพยายามทำให้เขาประทับใจคุณนะครับจากที่มีแค่หนึ่งแค่สองแค่สามอย่างคุณก็ต้องทำให้เขาพัฒนาไปสี่ห้าหกเจ็ดไปเรื่อยๆแต่มันต้องไม่เกิดจากความพยายามเกินไปเพราะความพยายามเกินไปเราจะรู้สึกเหนื่อยเรารู้สึกว่าไม่เป็นตัวของตัวเองอะไรแบบเนี้ยเป็นต้นนะครับดังนั้นเนี่ยลองรักตัวเองปล่อยใจและโฟกัสในระยะยาวนะครับอาจจะดีกว่าเพราะถ้าเกิดเราไม่รู้ไม่เห็นบางทีอ่ะมันอาจจะทำให้เรามีความรู้สึกคาดหวังและกดดันเกินไปดังนั้นเนี่ยไพ่บอกว่ามีไพ่เด็กถือไม้อันนี้คุณอาจจะคุยครบหรืออาจจะดูใจกันอยู่ในราศีธาตุไฟราศีเมษราศีสิงห์แล้วก็ราศีธนูก็อาจจะเป็นไปได้นะครับอาจจะเป็นเด็กธาตุไฟเนาะก็อาจจะต้องใช้เวลากับการเรียนรู้การเข้าใจการปรับในเรื่องของแพชชั่นของตัวเราเองบ้างแพชชั่นเนี่ยของตัวเราเองเนี่ยธาตุไม้เนี่ยธาตุไฟเนี่ยนะครับก็คือหนึ่งไม้เนี่ยมันคือแพชชั่นมันมีอารมณ์มีความรู้สึกถ้าเราไม่รู้สึกว่าเราจะต้องแบกอะไรมากเกินไปนะครับเหมือนเด็กคนนี้กำลังจะออกไปประจนภัยเรียนรู้กับประสบการณ์มันก็เหมือนกับคุณต้องเรียนรู้กับเขาอะกับความรักความสัมพันธ์อะถ้าคุณแบกทุกอย่างไปแค่หนึ่งไม้อะมันมีความรู้สึกที่สบายตัวไม่ได้รู้สึกว่ากดดันแต่ถ้าเกิดคุณแบกทุกสิ่งทุกอย่างกับการที่เราจะต้องเลือกไปเนี่ยมันก็ฟุ้งซ่านมันก็เลือกไม่ถูกนะว่าตกลงเราจะเลือกอะไรดีเพราะว่าเรามีแพชชั่นเต็มไปหมดเลยแต่ถ้าแพชชั่นเราน้อยนะครับมันก็ทำให้เราสบายตัวเหมือนเราแบกสัมภาระไปแค่หนึ่งไม้อะมันก็เหมือนกับหนึ่งไม้ก็ออกไปได้แล้วนะครับประมาณนั้นอ่ะมันก็คือหมายถึงว่ามันก็จะทำให้เราอ่ะเรียนรู้อะไรได้ง่ายเพราะเราไม่ต้องมาห่วงนั่นห่วงนี่แบกนั่นแบกนี่เกินไปมันสบายตัวดังนั้นเนี่ยลดแพชชั่นของตัวเองลงไปแล้วพยายามค่อยๆตอบโจทย์นะครับกับความรักความสัมพันธ์ไปทีละเล็กทีละน้อยพยายามทำความเข้าใจกันไปต้องรู้ด้วยว่าเขาคิดอย่างไรทำชอบอย่างไรไม่ชอบอย่างไรนะครับแล้วเราก็ต้องปรับตามมุมมองของอารมณ์ความรู้สึกของคนคนนั้นด้วยเช่นกันนะครับไม่ต้องเปลี่ยนแค่ต้องปรับนะครับเพราะว่าเราเกิดมาเนี่ยร้อยพ่อพันแม่เราจะให้เขาคิดเหมือนเราอ่ะมันเป็นไปไม่ได้นะครับแม้กระทั่งพี่น้องที่คานตามกันออกมาอยู่ในท้องพ่อท้องแม่เดียวกันนะครับคุณกับเขายังคิดไม่เหมือนกันแล้วเราจะให้เขาคิดเหมือนกับคุณได้ไงถูกไหมดังนั้นเราก็ต้องเข้าใจว่าเขาคิดอย่างไรแล้วค่อยๆ ยอมรับแล้วปรับมันซะอาจจะทำให้หนทางของความรักนั้นง่ายกว่าสิ่งที่คุณกำลังคิดก็ได้เพราะถ้าเกิดคุณนะครับคิดอะไรทำอะไรเนี่ยเราต้องพยายามสมดุลแล้วก็บาลานซ์ในเรื่องของอารมณ์ความรู้สึกตัวเองนิดนึงจากไพ่สองเหรียญสองเหรียญหมายถึงความสมดุลความบาลานซ์นะครับถ้าเราสมดุลบาลานซ์ตัวเองได้เราจะรู้สึกว่าเราอาจจะเหนื่อยนะเพราะเราต้องพยายามยืนอยู่กึ่งกลางตลอดเวลาแต่ถ้าเราทำได้ทุกอย่างมันก็ดีนะครับแล้วก็ไปได้ต่อเหมือนเดิมนะครับแต่ถ้าเกิดเราทำไม่ได้เราจะเหมือนกับเราแบกภาระทุกอย่างไว้ที่ตัวเราหมดเลยดังนั้นเราก็ควรจะต้องพยายาม เรียนรู้เข้าใจแล้วก็ปรับอินฟินิตี้ตรงนี้คือการปรับนะครับแล้วการที่ยืนอยู่บนไม้กระดานทั้งสองฝั่งแบบนี้มันคือการทำสมดุลกึ่งกลางและบาลานซ์นะครับอะไรที่มากเกินไปก็ลดถอยลงไปบ้างอะไรที่น้อยเกินไปเติมมันเข้าไปนะครับแล้วพยายามเรียนรู้อย่างที่บอกไปไพ่ The High Priestess คือการเรียนรู้การเรียนรู้ตรงนี้คือคุณสามารถที่จะเรียนรู้ได้ถึงในระดับความรู้สึกในเรื่องของจิตวิญญาณนะครับในเรื่องของอารมณ์ในเรื่องของสิ่งต่างๆเพราะว่า The High Priestess เนี่ยคือผู้ที่มีจิตสังหรณ์ญาณอย่างรู้นะครับมันเป็นอะไรที่เหมือนกับเราเข้าใจในระดับถึงขั้นจิตวิญญาณเลยนะมันจะทำให้เรามีความรู้สึกที่แบบเขาเรียกว่าเหมือนเข้าใจเขาเข้าใจเราแล้วเราอาจจะปรับและประยุกต์ใช้กับทุกสิ่งทุกอย่างได้ง่ายกว่าแล้วเราอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่อาจจะดูราบรื่นและ
ไปในทางที่มันเป็นสิ่งที่ดีเหมือนกันดังนั้นไพ่บอกว่าพยายามปล่อยวางอารมณ์ความรู้สึกกับสิ่งต่างๆจากไพ่ The World นะครับ The World เนี่ยแปลว่าการสิ้นสุดและการเริ่มต้นและเป็นการปล่อยวางด้วยอะไรที่มันเป็นความรู้สึกที่เราแบบ negativeความรู้สึกที่เราโหยหานะครับแล้วก็ความรู้สึกที่เรายังไม่สามารถเติมเต็มได้ถ้าเรารู้จักที่จะปรับและมองกันไกลเราจะสามารถที่จะรักตัวเองฮีลิ่งตัวเองได้แต่ถ้าเกิดเรามีความรู้สึกขาดแคลนกับความรู้สึกที่เราต้องตามต้องจัสต้องพยายามร้อนอกร้อนใจเสมอๆกับอารมณ์ความรู้สึกแล้วหยุดนิ่งไม่ได้ต้องโฟกัสเขาตลอดเวลามันจะทำให้เกิดความกดดันความรู้สึกที่อาจจะต้องมีประเด็นมีปัญหาไพ่ The Tower มา The Tower หมายถึงไพ่ของการมีปัญหามีประเด็นมีการทะเลาะเบาะแว้งการพังทลายการจบสิ้นการเลือกที่จะ move on บางทีคุณอาจจะรู้สึกว่าเสียดายเสียใจเสียเวลานะครับนะมันทำให้คุณรู้สึกไม่ถูกเติมเต็มตรงเนี้ยคุณเลยรู้สึกว่าแบบงั้นถ้าไม่ชัดเจนนะครับแล้วยังคงต้องมีแต่การที่เราต้องเสียใจอะไรแบบเนี้ยงั้น move on ดีกว่าบางคนเลือก move on นะครับคุณ move on ได้ถ้าเกิดคุณต้องการที่จะ move on เพราะไพ่ The World มาแล้วก็ไพ่ The Tower แปลว่าคุณเลือกที่จะจบทุกอย่างด้วยตัวคุณเองนะครับเหมือนแม่มดคนนี้กำลังใช้อิทธิฤทธิ์กับการพังหอคอยตรงนี้เพื่อจบทุกอย่างลงนะครับส่วนไพ่ The World คือการปล่อยวางการสิ้นสุดและการเริ่มต้นเนาะมันก็อาจจะมีโอกาสมีแนวโน้มทิศทางของสิ่งต่างๆเหล่านี้ก็ได้หรือไพ่ The Tower ยังมีไพ่ข้อดีตรงที่ว่าพังทุกสิ่งทุกอย่างไปอย่าลื้อฟื้นอะไรที่จบไปแล้วให้มันจบไปเริ่มต้นใหม่ซะคุณยังสามารถที่จะทำให้เขาอะรักคุณได้อีกครั้งหนึ่งถ้าเรารู้จักที่จะปรับเปลี่ยนแปลงตัวเองและพัฒนาตัวเองมีไพ่ใบนี้นะครับคือไพ่The Emperor เนี่ยมาบ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าเขาอาจจะยังต้องการคุณอยู่นะถ้าเรามีเหตุและมีผลพอกับการที่เรารักตัวเองใส่ใจตัวเองและมีคุณค่าเพียงพอเขาก็เห็นคุณค่าของคุณและเขาอาจจะกลับมาหาคุณเมื่อคุณพร้อมก็อาจจะเป็นไปได้นะครับแต่บางคนเสียใจฉันรักตัวเองมากพอแล้วฉันไม่ต้องการคุณแล้วนะเพราะว่าฉันเข้มแข็งอยู่ได้ด้วยตัวคุณเองอยู่ได้ด้วยตัวเราเองได้แล้วคุณก็ move on นะครับคุณอาจจะเจอคนใหม่ที่ดีกว่าก็อาจจะเป็นไปได้โดยเฉพาะใครที่เจอคนใหม่นะครับอาจจะมีความรักความสัมพันธ์ที่ดีขึ้นและอาจจะเป็นชาวต่างชาติและอายุมากกว่าตัวคุณก็อาจจะเป็นไปได้หรืออาจจะอายุน้อยกว่าตัวคุณนะครับเป็นธาตุไฟก็ได้เช่นกันนะครับอาจจะมีการเริ่มต้นใหม่ก็ได้เช่นกันดังนั้นเนี่ยไพ่บ่งบอกถึงสถานการณ์ว่าใครกำลังอดทนรอคอยอยู่กับการที่อยากจะเคลียร์ความสัมพันธ์ความชัดเจนยังมีโอกาสยังมีแนวโน้มทิศทางที่ดีถ้าเรารู้จักปรับเปลี่ยนเรียนรู้และกันปล่อยวางนะครับแล้วก็พยายามเข้าใจกับทุกสิ่งทุกอย่างให้มากกว่านี้ไพ่ Knight of Cup คือรักตัวเองนะครับมองการไกลในระยะยาวแล้วคุณอาจจะได้รับสิ่งที่ดีตอบแทนกลับมาอีกครั้งหนึ่งเพราะ The Emperor เนี่ยแปลว่าเขาก็ยังรักคุณนะถ้าคุณยังมีเหตุผลและยังสามารถที่จะเอาชนะในเรื่องของใจของเขาได้อีกครั้งหนึ่งเขาก็อาจจะเปิดรับในสิ่งที่คุณต้องการอีกครั้งหนึ่งนะครับแบบนั้นเป็นต้นเนาะเพราะว่า The Emperor เนี่ยมีข้อเสียอยู่เล็กน้อยตรงที่ว่าเขาจะชอบคนที่ยอมรับเขามากกว่าแบบนั้นเป็นต้นมากกว่าคนที่ต่อต้านนะครับดังนั้นคุณก็พยายามเข้าทางเขาถ้าคุณยังต้องการเขาอยู่นะครับยกเว้นแต่คุณต้องการที่จะตัดและ move on ก็ตัดและ move on ไปเลยคุณอาจจะเจอคนที่ดีกว่าแต่ถ้าเกิดคุณต้องการจะรอคุณก็อดทนแล้วก็มองการไกลในระยะยาวแล้วก็ไม่เรียกร้องจนเกินไปเพราะ5เหรียญหมายถึงการเรียกร้องจนเกินไปด้วยนะครับเพราะเรารู้สึกขาดแคลนเราก็จะรู้สึกต้องเรียกร้องเสมอๆมันอาจจะทำให้เขามีความรู้สึกที่แบบไม่โอเคกับคุณก็ได้นะครับดังนั้นก็มีคุณค่าในตัวในตนของตัวเองเขาอาจจะกลับมามองเห็นคุณค่าของคุณมากขึ้นสำหรับใครที่ชอบอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กด Subscribe กดติดตามเป็นกำลังใจกับช่องบูพยาด้วยนะครับขอบคุณครับ